ลิ่นได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเมนูยำไก่ทอดตั้งใจเลยนะว่าอยากใช้ตำรับเนี้ยไปอยู่ที่ร้านคุณแอนนาไม่ใช่อยากจะวัดรอยเท้านะคืออาจารย์ยำของอาจารย์ไปสูตรนึงว่าก็จะยำของอ้วกแข็งกันไหมจริงเหรอโอเคนะยำคนละจานนะโอเคเออคนละยำไม่ใช่คนละยำเอาวันนี้กินยำของเราก่อนละกันนะครับของอาจารย์สูตรนึงแข็งนาสูตรนึงไม่ได้อยากวัดรอยเท้าแต่อยากจะทำดูแล้วทำไงล่ะแล้วไก่จะต้องทอดไหมก็ทอดไงก็คนละชิ้นไงอาจารย์ก็ทอดชิ้นนึงเหรอก็เขาฝากไปด้วยชิ้นนึงเอ๊ะแล้วก็มันจะได้สดพร้อมกันไงไล่เรียกกันผมหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบซองนี้ใส่ในการหมักไก่เนี่ยขยำขยำขยำแบบนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาไก่เนี่ยคลุกแป้งเสร็จแล้วก็สะบัดสะบัดหน่อยสะบัดสะบัดอันนาปกติเสร็จแล้วสะบัดไหมสะบัดสิไม่งั้นหยกลกเลย โอ้โหไฟกำลังดีเลยกระทะเนี่ยวันนี้กระทะเห็นไหมทอดดีไหมกระทะยี่ห้ออะไรอ่ะกระทะจีนไวทลักษ์สามชั้นด้ามไม้สักเห็นไหมราวหัวมาลายหัวมาลายโอ้ยตายแล้วไก่เหลืองเร็วจังเลยดูสิเห็นไหมกระทะเข้าลีไงเนี่ยดูสิกระจายความร้อนดูไก่สวยไหมไก่สวยมากดูสินี่เห็นไหมปุ๊บ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 เลยเอ้ยสีสันเริ่มเก่งแล้วหน้าเก่งเข้ามาแล้วกินแล้วเห็นไหมสูตรนี้ให้แอนนาแล้วกันนะเพราะว่าจะได้เอาไปใช้ที่ร้านสุดยอดขอขอบคุณมาบอกเลยนะคุณผู้ชมถ้าอยากชิมอุ๊ยว่ะขอโทษเกิดเอ็กซ์เดงเล็กน้อยนะแล้วลงที่โอ้ยเอาสักหน่อยนึงอันนี้ไม่แข็งอันนี้หน้าเลยกูไม่น่าไปยุ่งเลยคุณผู้ชมไก่ของเราสุกแล้วเห็นไหมสีสวยไหมเราต้องเตรียมน้ำปรุงยำให้มันอร่อยวันนี้น้ำปรุงยำเราจะมีกลิ่นหอมเพราะว่าเราใช้สับปะรดฟรุตBase Preparation ตรา Nature Taste ขวดนี้แล้วก็ใส่ลงไปในนี้ให้มันมีกลิ่นเป็นสับปะรดนี่สับปะรดแล้วใส่น้ำมะนาวลงไปนิดนึงถ้าเราชอบเปรี้ยวจริงๆของเขาก็มีรสอยู่แล้วแต่ถ้าเราชอบแล้วก็ยำก็น้ำปลานิดนึงให้ออกรสนิดนิดอะไรลองคนๆก่อนเพราะว่าในสับปะรดนี่มันก็มีความหวังอยู่แล้วใช่ไหมใช่อยากได้ความเผ็ดเราก็ใส่ลงไปนี่พริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองอันนี้เขามีผลิตภัณฑ์หลายตัวนะข้าวทองเนี่ยเยอะใส่สลัดครีมอลลี่ว่ายำเราต้องการไม่เราไม่อยากให้น้ำเวลายำนั่งกินไปแล้วมันเซ็งออกมาหมดอ่ะสมัยนี้เครื่องปรุงเนี่ยมันบังคับให้อร่อยถ้าใครคิดว่าทำอาหารไม่อร่อยก็เปลี่ยนอาชีพไปเนี่ยแค่นี้นะคนให้เข้ากันค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 นทุกอย่างมันมีเครื่องบังคับให้อร่อยเอามือจับสิคนให้เนียนๆเลยให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยให้หอม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 นะสับปะรดนำเลยกลิ่นสับปะรดนำเลยแอนนาไอ้แอนนาอันนี้ก็ตกใจหยอกหยอกล้อเนี่ยก็ไม่รู้จะไปกินดิ่งช่ำช่ำเข้าปากมาจริงๆดีแล้วที่ไม่ใส่น้ำตาลมังหวานอยู่แล้วใช่ก็อร่อยเลยใช่ไหมอร่อยเลยทีนี้เราก็ใส่หอมแดงใช่ทีนี้เราก็ดูนะเราก็จะหยิบไก่มาที่เราทอดแล้วมันยังเขียวอยู่เลยเฮ้ยชิ้นใหญ่ไปเปล่านะฉันเป็นคนใจถึงทำกับข้าวฉันต้องชิ้นใหญ่ๆที่ร้านแอนนาก็ต้องขายของก็ต้องชิ้นใหญ่ๆนะชิ้นใหญ่อะไรก็ใหญ่ไปหมดครับหน้าก็ใหญ่รายได้ไม่เท่าไรอ่ะรายจ่ายถล่มทลายทุกเดือนเอาหน้าเดี๋ยวก็รวยใส่มะเขือเทศใส่ถั่วลิสงยังไม่ค่อยคาดลูกใส่ข้าวคั่วนิดหน่อยหอมหอมไหนคุกสิคุกข้าวกันผักชีจานนี้ประมาณเท่าไหร่ก็แล้วแต่อันนาสิแล้วว่าก็ต้องเป็นร้อยอยู่แล้วอย่างน้อย120 140เราขายกับข้าวเนี่ยเราตอนที่ยังไม่มีหน้าร้านนะแฟนคลับเรียกร้องอยากให้มีหน้าร้านก็เลยทำร้านขึ้นมาตั้งแต่เปิดร้านมาไอ้พวกแฝกๆคนนั้นยังไม่เคยมาเลยไม่รู้จะให้เราเปิดร้านทำไมสามเดือนแรกล่ะยอมรับว่าเข้าเนื้อแต่พอสามเดือนหลังน่ะไม่เข้าเนื้อกำไรเลยไม่เข้าเนื้อแล้วเข้ากระดูกเข้ากระดูกเข้ากระดูกเลยไม่ไรนะร้านอยู่ที่ไหนนะซอยสหกรณ์ประมูลซอยประมาประมูลไปช่วยกันอุดหนุนนะสถานทูตเราไปนิดนึงตำรับนี้รับรองได้ต้องมีที่ร้านแอนนาคาเฟ่
แอนนาลองชิมสิถ้าแอนนาถูกใจอาจารย์นิสสัตยกให้เลยคุณผู้ชมวันนี้คุณแอนนาเป็นคนยำเองนะเพราะฉะนั้นยังไงก็คงต้องออกมารสชาติต้องอร่อยเพราะฝีมือคุณแอนนาเอาเลยนะเอาเลยไม่พูดมากแล้วหมาเพราะว่าหมามันไม่มีเงินซื้อไงคงแหลกอย่างเดียวอร่อยสดๆจริงครับป่ะโอ้น่าใครอยากกินรสเผ็ดก็แค่เพิ่มพริกแค่เพียกกับเพียกกับเผ็ดคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการกินได้ก็กินถ้าแวะไปที่ร้านแอนนาแล้วบอกว่าเนี่ยดูจากรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์แอนนาจะลด 10% อ้าวลด 10% ถึงวันที่เท่าไหร่ถึงสิ้นเดือนนี้เลยสิ้นเดือนโอเคคุณผู้ชมรีบไปเลยนะครับแอนนาคาเฟ่ซอยสหการประมูล อยู่ในสนามไดคอปออสตาเปิด 10:00 นปิด 3:00 นไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดถามว่าทำไมไม่หยุดวะเรางกวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของฝากคุณแอนนานะQS ซุปย่อยง่ายสบายท้องช่วยรับไปด้วยนะครับเอาไปรับประทานนะขอบคุณมากและอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณแอนนาลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับลำไยไม่เจ็บไม่จงอยากจะบอกเพื่อนๆแฟนคลับแอนนาทุกๆคนนะครับการกินอาหารเนี่ยรสชาติต้องให้ได้พอประมาณอย่าให้เค็มเกินไปเค็มเกินไปเนี่ยโรคไตจะถามหาได้นะครับโรคไตเนี่ยถ้ามันรักษาไม่ได้มันต้องใช้ฟอกไม่ได้ถึงก็ต้องฉีดยาด้วยตัวเองเป็นอะไรที่อันตรายมากพอไตไม่ทำงานนี่ทุกอย่างมันจะรวนหมดเลยเอาแค่พอประมาณนะเพราะว่าเค็มเนี่ยโรคไตเนี่ยอันตรายมากฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับนี่คือผงนัวขมิ้นไหมครับอาจารย์แม้ว่าน่าจะเป็นผงกะหรี่ชิมก่อนไหนลองทำเองซิเผื่อจะสนุกเพราะปกติพอเราอะไรอะแม่ตกใจเราอย่าวิ่งดิเราอย่าวิ่งดิแม่ตกใจบ้ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ